ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประเภทบุคคลค่ะครับผมท่านที่3นายสมชายชุมภาทีค่ะลำดับต่อไปนะครับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีปลัดสนนายกรัฐมนตรีผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะคะในการมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็ตั้งแต่เห็นตั้งแต่พรีเซนต์แล้วนะคะก็รู้สึกว่าทุกท่านนะคะมีความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทแล้วก็การที่จะได้มารับรางวัลนี้นะคะก็ต้องมีผู้คัดเลือกเข้ารอบมามากมายนะคะในที่สุดทุกท่านก็ได้รับรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลหน่วยงานหรือว่าเป็นโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันในด้านต่างๆนะคะเพื่อการทำงานร่วมกับรัฐบาลในการที่ทำให้ประชาชนมีความสุขนะคะมีความกินดีอยู่ดีนะคะแน่นอนว่าประชาชนก็คือหัวใจของรัฐบาลก็คือหัวใจของประเทศเพราะฉะนั้นเองนะคะทุกท่านเป็นแรงผลักดันที่สำคัญแรงประกอบที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนมีความสุขนั่นก็คือส่วนสำคัญของรัฐบาลก็ขอทุกท่านนะคะทำงานอย่างนี้ต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างในวันนี้เองที่ทุกท่านได้รางวัลนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจไม่ใช่แค่กับตัวท่านเองแต่มั่นใจว่าเป็นความภูมิใจสำหรับคนใกล้ๆท่านนะคะแล้วก็ความภูมิใจของประเทศด้วยก็ขอเชิญชมแล้วก็ยกย่องทุกท่านค่ะที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ผลักดันทุกๆอย่างเพื่อประชาชนนะคะก็ขอให้ทำงานแบบนี้ต่อไปที่สำคัญค่ะสุดท้ายเลยค่ะก็ต้องขอให้ทุกท่านค่ะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะช่วยกันผลักดันนโยบายต่างๆแล้วก็ผลักดันเรื่องดีๆต่างๆให้กับประเทศชาติแบบนี้ต่อไปนานๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อมีอะไรที่รัฐบาลจะซัพพอร์ตส่วนไหนได้ก็ขอให้มีการประสานงานกันเพื่อเราจะได้ทำงานกันครบทุกฝ่ายนะคะก็แน่นอนว่าประโยชน์ของเราก็คือมุ่งตรงกันว่าเพื่อประชาชนให้มีความสุขต่อไปในอนาคตค่ะก็ขอเชิญชมแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีสาวแพรทองค่ะต้องฝ่าให้พลัดต้องให้น้องว่าชวนสักนิดนึง